ดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวถนนคนเดินวันเสาร์นะครับถนนบัวลายวันนี้วันที่15วันสงกรานต์นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ทั่วเชียงใหม่นี่งานหลายที่เลยครับจัดกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเมย่ากัดสวนแก้วเซนเฟสหลายๆที่เลยครับก็ที่นี่ก็เลยบางตาลงคิดว่านะปกติคนจะเยอะกว่านี้ก็มาเดินดูของอัปเดตนี่กางเกงช้างตัวละ90บาทโอ้อันนี้น่ารักพวงกุญแจอันละ79น่ารักดีก็อันนี้อันเล็กหน่อย59บาทงานฝีมือแฮนด์เมดอันนี้ก็ลานบัวลายด้านในก็มีขายอาหาร yeah. Maybe not because you seem to really like it like put up together I'm right โอ้แมงป่องใช่ค่ะทาโกยากินะครับแล้วก็ปิ้งปิ้งย่างๆก็มีตรงนี้เกี๊ยวซ่าปั้นสดปั้นกันข้างหลังโอ้อันนั้นอย่างมันไอติมผัดนึกว่าปืนกลเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนเสียงเนี่ยกับปืนกลมันเลยอันนี้แบบนี้นะครับเขามีหลายแบบโอ้ตรงนู้นเห็นไหมครับข้างหลังทุเรียนกลิ่นมาถึงนี่เลยทุเรียนได้สักอย่างไหมเนี่ยไม่ได้สิไม่มีรู้ที่เหรอโอเคไปเดินอ่ะครับออกมาเส้นหลักเดินกันไปต่อไปเรื่อยๆนี่ไงปิ่นอ๋อเจอแล้วใช่ไหมอ่ะลองถามแค่ดูอ่ะอันนี้ก็มีนะครับปิ่นเป็นปัดปกเหมือนกันเอาหรือไม่เอาอ๋ออันนี้ก็ใช้อยู่นะครับเป็นพวงกุญแจหนังแล้วก็เขาสลักชื่อให้ด้วยของผมมีอันหนึ่งนี่โชว์ใช้แบบนี้ไม่แพง20บาทสลักชื่อด้วยภาษาอังกฤษไม่เกิน8อักษร
สวยหมดสบายสบายครับวันนี้เดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนตรงนี้เมียงคำเนี่ยเนี่ยมาดูตรงนี้เมียงคำเมียงคำนะครับตรงนี้เป็นคำเป็นคำเลยอย่ามะม่วงปูทอดปูน้อยทอดอันนี้เป็นห้องว่าอย่างครับนี่ของข้าวกระติบข้าวอันนี้เพ้นเองเลยนะเพ้นมือันที่เพ้นอยู่หั่นอันเท่าใดอะครับ250จ้ะ250บ่อสร้างกลางจ่องตรงนี้ก็มาเดินกี่ทีมันก็สนุกนะเพลินๆอันนี้กล่องน่าจะกล่องไม้ร้อยเดียวเอ๊ะถูกราคาไม่แพงนี่ก็อุโบสถเงินนะครับวัดศรีสุพรรณเข้าทางนี้วงกุญแจชอบหรือเปล่าเสื้อช้างเป่าหนังก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆของขายนะเยอะแยะเลยงานฝีมือตรงนี้ก็มีคนมาวาดรูปรองเท้าแตะ80บาทผ้าขาวม้าฮะอันนี้น้ำเต้าอันเบลเลอร์น่าจะเป็นไม้มงคลโอ้รองเท้าสวยทำเองขายเองไม่มีหน้าร้านสวัสดีครับสวยดีขออนุญาตนะครับอันนี้คู่ละเท่าไหร่ครับ380คู่ละ380นะครับงานฝีมือเลยไม่เหมือนใครครับขอบคุณครับสวยไส้คอ120เครื่องรางป้องกันภัยอันตรายอันนี้นะครับเบอร์โทรสามทุกสองใครห้าสิบบาทประมาณ10บาทเฉลี่ยเดี๋ยวไปลองเอามาดูตรงนู้นไม้แกะกระสุนเรื่องแค่โอ้อันนี้เซรามิกขัดผิวโอ้
ก็เดินจากตรงตลาดประตูเชียงใหม่นะครับไปสุดด้านนู้นทิพเนตรระยะทางประมาณกิโลหนึ่งประมาณนะครับไปกับ2กิโลเดินเพลินของก็ราคาไม่แพงนะครับชาวบ้านเอ้ยพ่อค้าแม่ค้าเอาไหมครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับละเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับไม่มีคนเลยเปิดใหม่ก็